สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเอาแล้วหมอปลามีเซอร์ไพรส์นายจิรพันธ์เพชรขาวหรือหมอปลามือปราบสัมภเวสีเปิดเผยว่าวันที่9ธันวาคม63ตนจะไปติดตามความคืบหน้าคดีน้องชมพู่ยอมรับว่าการเดินทางไปหาผู้การไม่ได้เตรียมตัวอะไรมากแต่จะมีเปลี่ยนแผนนิดหน่อยนอกจากบุคคลที่เคยนำเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้ว่าจะไปร่วมติดตามคดีด้วยการเกิดเปลี่ยนใจไม่ไปแล้วนั่นก็คือผู้ใหญ่บ้านกกอกทำให้มีการเปลี่ยนแปลงแผนเล็กน้อยซึ่งก็อาจจะมีผลต่อการตัดสินใจทำอะไรบางอย่างส่วนคนอื่นๆที่จะร่วมเดินทางไปหาผู้การจังหวัดมุกดาหารที่รับปากไว้ทั้งทนายโนบิตะทนายเกิดผลลุงพลก็ยังไปร่วมติดตามความคืบหน้าคดีน้องชมพู่กันเหมือนเดิมอย่างไรก็ตามสำหรับวันพรุ่งนี้ตนมีเรื่องในใจบางอย่างที่ตัดสินใจได้สักระยะแล้วจะมีเซอร์ไพรส์แต่คงไม่ถึงกับบิ๊กเซอร์ไพรส์ขอยังไม่บอกว่าเรื่องอะไรพรุ่งนี้จะได้รู้กันแน่ท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ